ยิ่งใหญ่อลังการงานเทศกาลนวราตรีในวันที่5ตุลาคม2565การแห่ขบวนสุดยิ่งใหญ่ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีวัดแขกเป็นพิธีแห่ที่จัดขึ้นในทุกๆปีจะมีการอัญเชิญเทวรูปพระแม่อุมาเทวีและเทวรูปองค์อื่นๆออกมาแห่กันในย่านบนถนนสีลมซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ที่ศรัทธาเข้าร่วมงานโดยเฉพาะและจัดเป็นซุ้มต่างๆนำองค์เทพแต่ละองค์ตั้งพร้อมกับโปรยกีบดอกไม้ลูกมะพร้าวหลายๆลูกเพื่อที่จะให้องค์เทพปาลงพื้นและทำวิธีกรรมโดยมีผู้ศรัทธาเข้าร่วมงานมากมายพร้อมตั้งโต๊ะบูชาเสริมบารมีให้กับองค์เทพต่างๆซึ่งแต่ละแห่งสร้างสีสันสวยงามอาจารย์อัยราเทวประกาศิษย์ CEO บริษัทอัยราศรีสุทโธโดยอาจารย์อัยราเทวประกาศิษย์ผู้สร้างเทวไรนครราชมหาสารคามนำทีมคณะจัดเพื่อฉลองชัยเทศกาลนวราตรีประจำปีตอนนี้บริษัทอัยราศรีสุทโธจำหน่ายเครื่องสำอางรับวางฮวงจุ้ยเศรษฐีเปิดช่วยคนในการดูดวงที่สำนักครูเมตตาบางใหญ่เบอร์ติดต่อ0951983495สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์อรยาเทวประกาศิษย์นะคะวันนี้พวกเรานะคะก็มารวมตัวกันนะคะเพื่อนะคะต้อนรับนะคะองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีแห่งวัดแขกสีลมนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลนวราตรีนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันวิชัยทัศมิตรนะคะพวกเรานะคะเป็นกลุ่มมวลชนพลังศรัทธาเจ้าของบริษัทอย่างเช่นนะคะของคุณพี่นะคะร้านกระชอนเจ้าของกิจการต่างๆที่พวกเรามาร่วมกันเพื่อขอพรท่านนะคะโดยเฉพาะส่วนตัวตนเองก็นะคะดูดวงนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของดวงชะตาด้วยวันนี้ก็ถือว่านะคะน้องๆทุกคนที่มาศรัทธาหรือว่าบางคนก็มาแก้บนท่านปีนี้ก็ถือว่ามีความปิติเป็นอย่างมากๆนะคะก็ขอบพระคุณทุกช่องรายการนะคะซึ่งจะเรียกว่าปิติมากๆแล้วปีนี้ว่าได้ให้สัมภาษณ์ว่าทำไมเราถึงมาจัดวันนี้ได้ก็วันนี้นะคะนกได้มีโอกาสนะคะมาร่วมกับอาจารย์อรยานะคะคือของนกก็สนับสนุนซุ้มพระแม่นะคะด้วยความศรัทธานะคะในสิ่งที่นกสักการะแล้วก็วันนี้นะคะถือว่าเป็นวันที่ดีวันสิริมงคลนะคะที่นกและทีมงานของร้านกระชอนนะคะแล้วก็บริษัทสุพิศรา88จำกัดนะคะได้ร่วมนะคะจัดซุ้มถวายพระแม่นะคะในวันนี้นะคะจะบอกว่าน้องๆทุกคนที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะก็คือทีมงานเนาะทีมงานจากไหนลูกทีมงานจากไหนคะทีมงานของเรานะคะมาจากจังหวัดราชบุรีค่ะจากร้านห้องเสื้อลูกบอลเบสคอสตูมค่ะวันนี้จริงๆต้องขอบคุณทางคุณพี่มากๆก็คือเรารู้สึกศรัทธาแล้วก็จริงๆงานนวราตรีเนี่ยมันก็ไม่ได้จัดมา2ปีแล้วปีนี้ก็รู้สึกว่าคึกคืนกว่าทุกๆปีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะรู้สึกขนลุกที่ได้มีโอกาสมาโชว์หน้าซุ้มของอัยราเทวประกาศิษย์แห่งนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะเฮงๆปังๆค่ะเนาะกับงานวันนี้ค่ะสำหรับส่วนตัวของอาจารย์อรยาเองนะคะสร้างนะคะเป็นวัดแขกอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะท่านใดที่ไปสักการะบูชาก็เรียนเชิญไปที่มหาสารคามได้นะคะติดต่อเบอร์โทร0951983495นะคะก็เราถือว่าเป็นศรัทธาที่เราได้สร้างวัดให้พระองค์ท่านที่มหาสารคามขอขึ้นมวลชนนะคะที่อยู่จังหวัดสารคามอุบลขอนแก่นต่างจังหวัดก็ดีนะคะเดินทางไปสักการะท่านได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ถือว่ามีความปิติมากๆที่เราเรียกได้ว่าเราเกิดจากวัดแขกสีลมนะคะจากที่ไม่มีอะไรเลยติดลบจากศูนย์หมายถึงเรามาขอพรพระแม่ให้เรามีวันนี้แล้วก็มีลูกศิษย์มากมายนะคะซึ่งมาแก้บนมาให้มาถวายแล้วก็ได้เกิดจากในการสร้างครั้งนี้ทุกท่านก็รับพรไปพร้อมกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านติดตามอยู่ก็ตามไม่ได้เดินทางมาก็ดีนะคะให้อธิษฐานขอพรจากรายการสดนี้นะคะแล้วก็ขอให้องค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีพระแม่ลักษมีพระแม่ทุลคานนะคะองค์พระศักดิ์แห่งวัดแขกสีลมที่พวกเราศรัทธา นะคะขอขึ้นมวลมหาชนวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงดังปังรวยค่ะสวัสดีค่ะYou.
Oh, that's how they come round. Oh, boy, you can't put that on me.